โดยนายชัยวัฒน์บุญชวริตผู้อำนวยการสถาบานันการประชาสัมพันธ์ได้นำคณะข้าราชการที่รับการบรรจุใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์รุ่นที่22จำนวน22คนเข้ารับความรู้จากคณะวิทยากรจิตอาสา904วปรหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยมีการนำเสนอเรื่องราวช่วงวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศชาติในด้านต่างๆมากมายและด้วยพระปรีชาสามารถของบุรพรมหากษัตริย์ไทยที่ได้ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตกต่างๆมาได้ เช่นเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและสงครามยุทธหัตถีต่อเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานประการอันเป็นคุณโปการต่อพระศกนิกรชาวไทย